ละครชีวิตรักเมียหลวงงานแต่งงานระหว่างกุลนารีกับวิวัฒจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีเหล่าเพื่อนมาร่วมงานกันมากมายเพราะทั้งคู่เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีหนึ่งในนั้นก็คือจินนี่เพื่อนรักของกุลนารีเองยินดีด้วยนะจ๊ะเพื่อนรักวันนี้เธอเป็นเจ้าสาวที่สวยมากเลยรู้ไหมขอบใจนะจินนี่แล้วทำไมมาคนเดียวล่ะสามีเธอไปไหนหรอโอ้ยผัวฉันน่ะหรอมันไม่ค่อยกลับบ้านหรอกกลับมาก็ทะเลาะกันทุกวันไม่มาดีละไม่อย่างนั้นได้ตบกันกลางงานของเธอแน่ใกล้จะเลิกกันเต็มทีแล้วล่ะโธ่ก็เห็นทะเลาะกันแบบนี้มาตั้งนานแล้วก็ยังรักกันดีจนถึงทุกวันนี้นี่นาพอวันนี้เป็นวันมงคลของเธออย่าพูดถึงผู้ชายเหงสวยคนนั้นเลยพูดถึงสามีเธอดีกว่าจินนี่มองไปที่วิวัฒเขาเป็นผู้ชายที่หล่อแสนดีทำไมเธอถึงไม่เจอผู้ชายดีๆแบบนี้บ้างทำไมคุณไม่รักฉันนะทำไมจะต้องรักยายกุลด้วยทำไมอ่ะวิวัฒทำไมเธอว่าอะไรนะจินนี่ฉันได้ยินไม่ชัดอะไรของเธอเบเบ้แค่ฉันพึมพำคนเดียวก็ไม่ได้หรือไงก็ฉันได้ยินมาว่าใครไม่รักเธอเธอไม่รักใครอะไรทำนองเนี้ยพูดถึงสามีตัวเองเหรอเออพูดเรื่องความรักถ้าไม่พูดถึงมันจะให้ฉันพูดถึงใครคู่นั้นเขาเหมาะสมกันดีนะแกเหมือนกิ่งทองใบหยกหูยดูสิคุณก็สวยวิวัฒก็หล่อจะหาใครที่เหมาะสมเท่าคู่นี้ไม่มีละเออเหมาะดีรวยด้วยคนนึงก็หล่อคนนึงก็แสนดีฉันก็ว่างั้นแหละใหญ่กุลน่ะน่าจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดในบรรดาเพื่อนๆในกลุ่มของเราแล้วมั้งเฮ้ยหล่อมากรวยมากโอ้ยอะไรจะเพอร์เฟคขนาดนี้ว่าไม่แกเอาล่ะเลิกสรรเสริญได้แล้วฟังจนเอียนแล้วเดินไปโต๊ะไหนคนนี้ก็ชมคนนั้นก็ชมฉันขอตัวออกไปเดินเล่นก่อนนะเอ้าเดี๋ยวสิฟังก่อนสิฉันมีเรื่องอะไรจะเมาตั้งเยอะตั้งแยะฉันไม่อยากฟังแกเมาละแกชอบนินทาเพื่อนเอ้านางนี่แหมอยากไปก็ไปเลยป่ะจินนี่เดินออกมาจากงานเพราะทนอิจฉาความหรูหราที่เพื่อนได้รับไม่ไหวความจริงแล้วเธอแอบรักวิวัฒมานานตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเลยก็ว่าได้แต่เขาก็เห็นเธอเป็นแค่เพื่อนของกุลนารีสองสาวทำอะไรกันอยู่ผมซื้อขนมมาให้เยอะแยะเลยนะแต่ว่าในรถอ่ะเพราะว่าขนมาไม่ได้มันเยอะเกินแหมวัดนี้น่ารักจังเลยนะคะใครได้เป็นแฟนโชคดียิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่10ใบซ้อนซะอีกแล้วมีใครในนี้อยากจะเป็นแฟนผมบ้างไหมล่ะฮะก็แล้วคุณจีบใครล่ะคะระหว่างกุลเราก็ฉันน่ะจีบกุลสิครับผมชอบกุลชอบมาตั้งแต่ตอนรับน้องปีหนึ่งแล้วคุณว่าไงล่ะครับอนุญาตให้ผมจีบหรือเปล่าบ้าคุณพูดอะไรควัตอายจินนี่บ้างสิอายทำไมเล่าคนกันเองจินนี่เป็นเพื่อนคุณก็เหมือนเป็นเพื่อนผมจินนี่เดี๋ยวผมเอาขนมมาให้คุณหมดรถนั่นเลยแต่ว่าวันนี้ผมขอพาคุณไปกินของอร่อยกันสองคนได้หรือเปล่าก็ตามใจคุณสิคะใครจะไปห้ามอะไรคุณได้ล่ะวัดให้จินนี่ไปด้วยไม่ได้หรอก็ผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณสองคนนี้นะเรื่องสำคัญระหว่างเราด้วยนะแต่ว่าไปกันสองคนเถอะฉันไม่อยากจะไปเป็นก้างขวางคออ่ะขอบคุณมากเลยนะจินนี่ผมจะไม่ลืมบุญคุณของคุณวันนี้เลยใช่หนุ่มหัวเราะพอใจในขณะที่จินนี่ถอนหายใจหนักไม่ว่าจะยั่วยวนยังไง
ทอดสะพานแบบไหนวิวัฒน์ก็ไม่เคยสนใจเธอเลยเพราะอกหักจากวิวัฒน์ทำให้เธอตัดสินใจคบกับอำนาจและแต่งงานกับเขาทันทีที่เรียนจบแรกๆเขาก็ดีแต่หลังๆก็ออกลายให้เห็นแกไอ้นาดแกไปคลุกกับผู้หญิงที่ไหนฮะกลับเอาจนป่านเนี้ยรู้อยู่แล้วนี่ว่าฉันไปคลุกอยู่กับคนอื่นแล้วถามทำไมไอ้ชั่วไอ้ตาต่ำไอ้พวกเมียน้อยมันมีอะไรดีฮะแกถึงได้ไปหามันทุกวี่ทุกวันน่ะฮะมีของดีๆไม่ชอบชอบไปเกลือกกลัวของสกปรกก็ดีกว่าเมียหลวงอย่างแกแล้วกันผู้หญิงอะไรวะวันๆเอาแต่แต่งตัวสวยงานการไม่ทำงานบ้านงานเรือนไม่เอาสักอย่างเฮ้ยอีนาดแกว่าฉันเหรอเออว่าแกนั่นแหละเมียหลวงเป็นแบบนี้แหละคนถึงได้หนีไปมีเมียน้อยกันหมดไอ้ชั่วอีนาดแกหาเรื่องมีเมียน้อยแล้วมาว่าฉันเป็นเมียหลวงมันยากนักฉันจะเปลี่ยนไปเป็นเมียน้อยมันให้เข็ดเลยคุณนาลีเหม่อมองวิวทิวทัศน์รอบบ้านด้วยสีหน้ามีความสุขเธอรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีที่ได้เจอกับผู้ชายอย่างวิวัฒน์เขาไม่เจ้าชู้ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่และเป็นคนที่รักครอบครัวมากที่รักคิดอะไรอยู่ทำไมยังไม่นอนอีกฉันมีความสุขนี่คะก็เลยนอนไม่หลับสัญญานะคะวิวัฒน์ว่าคุณน่ะจะรักฉันตลอดไปสัญญาสิจ๊ะผมไม่ใช่คนเจ้าชู้สักหน่อยถ้าวันหนึ่งคุณนอกใจฉันฉันคงเสียใจมากไม่มีวันนั้นหรอกวันนั้นจะไม่มีวันเกิดขึ้นฉันรักคุณนะคะวิวัฒน์ผมก็รักคุณครับคุณเช้าวันรุ่งขึ้นวิวัฒน์พาภรรยามาฮันนีมูนที่ทะเลบังเอิญไปเจออำนาจมากับสาวคนใหม่ที่รักขานวดให้หน่อยสิคะปวดเมื่อยไปทั้งตัวเปลี่ยนจากนวดเป็นอย่างอื่นได้ไหมจ๊ะที่รักบ้ามิเอาคุณนี่เซียวจริงๆอะไรกันเมื่อคืนเนี้ยเราก็ยังเล่นสนุกกันทั้งคืนป่ะผมว่าเราไม่ต้องเล่นน้ำทะเลแล้วกลับห้องกันดีกว่าคุณอำนาจใช้งานฉันน่ะคุ้มเลยนะคะเอ๊ะนั่นมันนายอำนาจสามีของจินนี่นี่จริงด้วยค่ะสงสารจินนี่จังคุณจะบอกเขาหรือเปล่าคงต้องบอกค่ะฉันไม่อยากให้เพื่อนโดนหลอกผมก็ว่างั้นแหละบอกจินนี่ให้เลิกๆไปเถอะกับคนแบบนี้สงสารเพื่อนที่สุดเลยค่ะที่มาเจอคนแบบนี้ขอตัวนะคะฉันต้องโทรศัพท์บอกเพื่อนไม่อยากให้จินนี่เป็นคนโง่ที่โดนสามีสวมเขาแบบนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเมียหลวงค่ะชอบกันหรือเปล่าคะมาดูกันนะคะว่าเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงค่ะจบเรื่องนี้อย่าลืมไปดูที่ช่อง BBZ Gaming นะคะช่องนั้นลงเรื่องเมียน้อยค่ะมาดูกันว่าระหว่างซีรีส์เมียน้อยกับเมียหลวงเรื่องไหนสนุกกว่ากันจ้า